สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการผักปุ้งชวนชวนกินใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะเฮ้ยซุ้มเมืองแหล่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราพามาชิมพามากินพามาเห็นบรรยากาศจริงๆอีกแล้วนะคะต่อวันนี้นะครับที่ซุ้มเมืองแหล่เราก็จะเน้นในเรื่องของอาหารเหนือแล้วก็อีสานด้วยโอ้มารวมกันได้นะคะรับรองว่ามีเมนูมากมายที่นำมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทานกันอย่างแน่นอนค่ะว่าแต่วันนี้เราแต่งตัวเข้ากันมากมากเลยเข้ามากครับผมนะคะทหารครับทหารหญิงวันนี้ทหารหญิงจะมีเรียบร้อยมากเลยนะเรียบร้อยไหมสุดยอดนะครับนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของร้านใจดีบรรยากาศร้านสวยๆที่เปิดใหม่แบบนี้นะคะเมืองนอนธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นทางเข้าอำเภอลำแดงของเรานั่นเองพูดใกล้ๆเลยผ่านเข้าเมืองมาก็มาเจอกับที่นี่ค่ะซุ้มเมืองแหล่ครับผมเอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านซุ้มเมืองแหล่กันแล้วค่ะเราอยู่กับพี่เด่นนั่นเองครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูหน้าเจ้าของร้านกันบ้างนะคะแนะนำร้านไปด้วยแนะนำเจ้าของร้านไปด้วยก็แล้วกันค่ะพี่เด่นคะสำหรับร้านซุ้มเมืองแหล่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนกับอยากทานอาหารฝีมือแม่อยากทานอาหารแบบบ้านๆนะครับแรงบันดาลใจมาจากใช่ครับเวลาผมไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะกินอาหารบ้านๆเนี่ยผมไปหากินที่ไหนไม่ได้ไงมันก็เลยหายากจะกินอาหารบ้านๆต้องกลับบ้านไปหาแม่อะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะมีคอนเซ็ปต์แบบนี้ให้คนที่อยู่ต่างถิ่นแล้วอยากจะมาทานอาหารบ้านๆค่ะแล้วบรรยากาศของร้านล่ะคะพี่เด่นคะก็บรรยากาศของร้านนะครับก็เราจะเน้นสไตล์เรื่องของเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องของเราสังเกตว่ามีกระท่อมก็จะเป็นพวกไม้ไผ่โต๊ะไม้นะครับเราจะเน้นวัตถุที่มันเป็นธรรมชาติมีทั้งแบบเป็นซุ้มเป็นแบบเป็นซุ้มใช่ไหมคะแล้วเป็นแบบว่าโต๊ะนั่งกลางแจ้งแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาหลายๆคนก็นั่งซุ้มก็ได้ผมเห็นข้างหลังนะครับมีดนตรีสดด้วยใช่ครับที่ร้านนี้มีดนตรีสดด้วยค่ะตอนคืนใช่ครับจะมีดนตรีสดด้วยนะคะและสำหรับร้านพี่เด่นเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเวลาที่เปิดนะครับจะเป็นบ่ายสามถึงเที่ยงคืนผมว่าบ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะครับแน่นอนค่ะมาละอาหารเราต้องถามก่อนว่าสไตล์ร้านเราก็รู้กันไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอาหารที่นี่ล่ะคะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนอาหารแนวที่นี่ครับก็จะเป็นอันอาหารแนวเหนือแล้วก็อีสานนะครับเพราะว่าสองขั้วนะครับเหนืออีสานเหนืออีสานนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแนว2อย่างนี้นะทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยมาที่ซุ้มเมืองแหล่มีเมนูเด็ดๆซึ่งแน่นอนว่าอาหารต่อบ้านอยู่รับแรงครับอาจจะแวะบ่อยก็ได้นะคะแล้วเปิดถึงเที่ยงคืนยาวๆกันไปสำหรับหลายๆคนที่อาจจะมีเรื่องต้องคุยกันยาวๆยาวมากเที่ยงคืนครับนะคะพี่เด่นคะยังไงพี่เด่นแบบว่าสำหรับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำให้บุ้งกับพี่ต่อได้ทานกันบ้างครับก็ที่ลูกค้ามากินร้านชื่นชมบ่อยๆก็คือเรื่องของลาบปลาทอดลาบปลานะครับแล้วก็เครื่องแกงอ่อมแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมนี่ก็จะเหนือเหนือหน่อยเหนือนะครับแกงอ่อมก็จะเป็นของเหนือนะครับได้ครับแล้วก็เป็นต้มยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านนี่ไงเหมือนอยู่บ้านไงไก่บ้านไก่ก็ยังเป็นไก่บ้านแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูต้มตำนะครับต้มตำปูม้าต้มตำปูม้าด้วยนะคะโอ้ยอดใจรอจะไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแค่บอกว่ารายการอาหารแค่นี้ก็โอ้โหน้ำลายต่อเลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาชมมาชิมไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วพี่ต่อใช่แล้วครับที่เราพลาดไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งวันนี้เมนูแรกนะครับที่พี่เด่นจะมาแนะนำนะครับก็คือเมนูนี้เลยครับถึงเมนูอะไรครับ อันนี้เขาเรียกว่าต้มแซ่บหมูนะครับต้มแซ่บหมูใช่ครับต้มแซ่บหมูพี่ต่อต้องชิมแล้วค่ะว่าแซ่บขนาดไหนนะจะได้บอกคุณผู้ชมได้1ถ้วยจะมีอะไรบ้างคะพี่เด่นถึงถ้วยจะมีอะไรบ้างชิมเลยนะครับลองชิมดูก่อนครับก็จะมีทั้งหมูมีหมูเครื่องในใช่มั้ยคะมีแบบพวกไส้พวกอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นแนวไหนคะอันนี้เป็นอาหารอีสานอีสานแล้วนะคะนี่เราเปิดมาจากอีสานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบยังมีอีกหลายเมนูนะคะนอกจากเมนูที่แนะนำเลยยังมีอีกหลายเมนูเนาะพี่เด่นเนาะที่ร้านนี้นะคะราคาเริ่มต้นใช่ไหมครับก็ถ้าอาหารภาพรวมๆเนี่ยตั้งแต่35บาทขึ้นไปถึง35บาทนะครับราคากลางๆนะครับราคากลางๆทานได้ทั้งคืนเที่ยงคืนอยู่ต่อได้นะครับแต่ว่าเฝ้าร้านให้พี่เด่นด้วยนี่หรือจะยาวกว่านั้นก็อยู่ไปนะคะชิมก่อนนะแต่ร้านจะปิดต้มแซ่บไงแซ่บจริงๆครับแซ่บจริงอันนี้แบบว่าเป็นแบบแนวอีสานจริงๆนะคะอย่างที่พี่เด่นบอกว่าไปที่ไหน
ก็ต้องมีอาหารอีสานแหละใช่แล้วดังนั้นขาดไม่ได้นะคะสําหรับเมนูที่ร้านนี้ทั่วประเทศไทยนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับจะมีคนอีสานอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งหนาวอีกนิดนึงนะเมนูนี้นี่เด็ดจริงเพราะว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเข้ารับแรงเนี่ยเส้นตรงนี้นะครับจะมีความรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับใช่นะคะดังนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้1เมนูแรกที่อยากแนะนําต้มแซ่บค่ะเอาละครับสำหรับเมนูแรกที่ผ่านไปนะครับนี่เลยต้มแซ่บหมูนะครับเรามาต่อกันที่เมนูที่2กันเลยดีกว่าครับก็คือเมนูนี้เลยครับลาบปลาทอดลาบปลาทอดนะคะพี่เด่นบอกว่าเมนูนี้เนี่ยใครมาก็บอกว่าติดใจใช่แล้วนะคะเพราะว่าเอามาเสิร์ฟครั้งแรกนะครับโหได้กลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็แบบตัวโตเรียกน้ำย่อยกรรมวิธีของมันคือผ่านการทอดใช่ไหมคะพี่เด่นผ่านการทอดมาก่อนครับก็จะมีน้ำลาบเราจะมีน้ำลาบเข้าคลุกอีกทีนึงนะครับคือเราจะเอาปลาเป็นตัวแล้วก็แล่นะครับแล้วก็เป็นชิ้นครับเอาไปทอดนะครับแล้วก็มาประกอบเป็นตัวอีกทีแล้วก็ราดด้วยน้ำยำจะได้ทานแบบง่ายๆด้วยเพราะในส่วนของราคานะครับราคาเห็นตัวแบบนี้ราคายังไงบ้างก็ราคาขึ้นอยู่กับขนาดครับตั้งแต่200ถึง300บาทนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดของปลาด้วยนะคะปลาก็สดทุกวันนะครับปลาสดทุกวันได้ครับนะครับเพราะว่าที่นี่เน้นของสดนะครับใช่ครับอิงแอบธรรมชาติของสดสดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคืออย่างที่พี่เด่นบอกนะคะว่าแต่ละคำแต่ละชิ้นนี่แบบว่าเน้นคุณภาพอย่างที่บอกนี่เลยปลาสดมากเลยครับนะคะบอกแล้วว่าแล่เป็นชิ้นๆนะคะจะได้ทานง่ายๆด้วยนะคะเพราะพุ่งชิ้นใหญ่มากไม่ได้ใหญ่ตามตัวถึงตัวเล็กแต่ก็เยอะแบบท็อปเลยอ่ะปลาชิ้นใหญ่แน่ครับชิมก่อนนะครับชิมเลยกินอะไรอยู่เนี่ยปลาชิ้นใหญ่ไงอร่อยนะครับรสชาติรู้แล้วว่าทำไมคนชอบมากนะครับเพราะว่าน้ำลาบแบบว่าลาบเลยทายรู้ว่าลาบแล้วมัน เข้าถึงเนื้อในน้ำลาบนี่ก็จะมีหมูสับด้วยใช่ไหมคะครับก็แบบว่าทานแล้วว่ากับเนื้อปลาทอดก็จะกรอบๆตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นแบบว่าปลาที่แบบเป็นเนื้อแล้วก็มาคลุกกับเออแล้วก็มาทอดเป็นแบบก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำยำน้ำลาบเขานะครับแซ่บนะครับเข้มข้นอร่อยมากค่ะกับเมนูนี้ค่ะลาบปลาทอดใช่แล้วครับมาต่อกันที่เมนูที่3นะครับเมนูถัดไปเลยนะครับรู้สึกติดคอนะครับแล้วก็เป็นน้ำน้ำสักนิดหนึ่งนี่เลยครับอันนี้อะไรคะพี่เด่นคะอันนี้คืออารมณ์ที่บ้านๆที่เราอยากกินกลับบ้านก็คือต้มยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านนี่ครับก็คือแรงบันดาลใจนะครับอยากกลับบ้านก็เลยต้องมากินต้มยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านชิ้นใหญ่ๆขาวๆอบๆแบบนี้เลยเอาเลยไหมใส่นี่สิใส่ชิมเลยเนาะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยไก่บ้านมันจะเหนียวไงเวลาต้มลองชิมดูพี่เด่นบอกเลยว่าที่นี่ไม่แบบว่าไม่เหนียวอย่างขนาดนั้นอะไม่เหนียวอย่างที่คิดเดี๋ยวนะครับแต่อารมณ์ไก่บ้านก็จะแบบนิดนึงนะเนื้อมันจะไม่เหมือนกับไก่แบบทั่วไปไงใช่นะคะเพราะว่าอารมณ์ของไก่บ้านอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีเนื้อแบบหนึ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 บนิดนึงซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่คนชอบไก่บ้านมากกว่าไก่ธรรมดาเนาะอีกหนึ่งเมนูหนาว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 ก็ต้องมาแน่กินแบบนี้นะครับซุปน้ำร้อนๆกับบรรยากาศฟังเพลงธรรมชาติสดไปด้วยนะคะสามเมนูแรกที่เราแนะนำกันค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายที่พี่เด่นแนะนำให้เราได้ชิมกันในวันนี้ด้วยนะคะกับเมนูนี้เลยส้มตำปูม้าลืมตกใจตกใจนะคะส้มตำปูม้าค่ะพี่เด่นบอกว่าส้มตำปูม้าเนี่ยจะสั่งแบบว่าดิบหรือว่าสุกก็ได้นะคะมีเมนูนี้ทุกวันไหมคะมีทุกวันเลยครับมีทุกวันว่าพี่เด่นไปแต่ตลาดเองเลยอย่างที่บอกนะครับบอกว่าพี่เด่นบอกว่าอาหารที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาหรือเป็นปูนะครับจะต้องสดใหม่เสมอทุกวันนะครับขอชิมก่อนพี่กินเส้นไปนะเดี๋ยวนี้น้องกินได้ครับได้ครับเสียสละให้น้องครับเปลือกเปลือกดีมากเลยนะครับรสชาติก็น่าจะแบบว่ากลางกลางแต่ว่าอร่อยนะกลางกลางแบบใครที่แบบว่ามีชอบเผ็ดมากหรือไงแต่บอกว่าบอกได้ยังไงแล้วแบบเซ็ตมากเซ็ตน้อยยังไงใช่ไหมคะเห็นไหมแล้วที่นี่เนี่ยรวมทั้งอาหารเหนืออาหารอีสานนอกจากเมนูที่เห็นบนโต๊ะนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายๆเมนูเลยนะครับนะคะโอเครสชาติแบบว่าผ่านนะผ่านครับผ่านอร่อยมาครับข้าวของผู้หมอก็ผ่านแล้วนะครับอาหารทุกอย่างต้องอร่อยครับแน่นอนค่ะดิดนิ้วครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่เด่นฝากร้านนิดนึงค่ะว่าร้านซุ้มเมืองแลเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยค่ะครับก็ถ้าเริ่มต้นจากราชพัฒนะครับก็ตรงมาทางลับแลนะครับห่างจากแยกจินตนาประมาณ 1.5 กิโลซ้ายมือนะครับจะสังเกตเป็นซุ้มเป็นซุ้มห้ามขับเร็วนะคะเดี๋ยวเลยเพราะเลยกันมาแล้วไงแบบเพลินจัดไงแบบ
ตั้งใจจัดเลยใช่ไหมต้องมีสติในการขับรถด้วยนะครับใช่แล้วนะคะฝากนิดนึงสำหรับอาหารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นมาทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับก็สามารถเชิญมาที่ร้านที่เมืองไรได้นะครับหรือสำรองที่นั่งได้นะครับที่เบอร์0869960600ครับได้เลยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะตั้งแต่ค่ำๆตั้งแต่บ่าย3จนถึงเที่ยงคืนมาได้ที่ซุ้มเมืองแห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เด่นมากๆเลยนะคะครับที่ให้โอกาสทีมงานผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะแล้วก็รวมถึงอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะกับชัยเจริญ .com นั่นเองนะคะชัยเจริญคอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็รวมถึงชัยเจริญ IT Cafe นั่นเองค่ะที่สนับสนุนการเดินทางของเราทุกๆทริปเลยนะคะในทุกๆร้านด้วยนั่นเองนะคะวันนี้บุ้งกับอนันต์ต่อต้องนำรายการจากลากันไปก่อนแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะไปป่วนไปชิมกันที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนและพี่เด่นต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ